แต่ว่าในใดขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องใบหน้าพี่ต้อมตอนนี้เป็นบ้างครับพอใจหรือยังเอ่ยพอใจหรือยังเอ่ยถ้าถามว่าพอใจหรือยังก็มันก็คงจะค่อยๆยุบค่อยๆอะไรไปตามเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยบอกกันอีกทีแล้วกันว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรมีจุดบกพร่องอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็ขอเก็บไว้ก่อนเนาะแต่สบายใจหรือยังพี่ต้อมสบายใจหรือยังก็ยังหรอกมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ามันก็ติดอยู่เนาะเอาเป็นว่าง่ายๆตอนเนี้ยถ้าเสิร์ชชื่อรัชนีกรธรรมนีไปอ่ะหนูจะเจอไหมรูปสวยๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วมันขอความมั่นใจขออะไรใดๆตรงนั้นกลับมาก่อนเนาะก็อย่างที่เป็นถามมาในนี้ที่มีการพูดคุยกันเรียบร้อยไหมคะหรือว่าก็ยังแบบยังไม่ตอบกลับมาหรือไงคะยังค่ะยังไม่ได้มีการพูดคุยหรืออะไรใดๆกลับมาเลยก็ไม่เป็นไรก็คงไม่ได้คุยแล้วลองไปพี่อันก็ขออีกนิดนึงแล้วกันค่ะอีกนิดนึงให้แบบอะไรหลายๆอย่างเข้าที่ก่อนแต่คิดว่าก็คงจะต้องมีค่ะถามว่าจะต้องแก้ปัญหาอะไรใดๆกับชีวิตกันไหมก็คงต้องมีก็เหมือนชีวิตเราเปลี่ยนมากเปลี่ยนแบบเอาเป็นว่ามีแต่คนบอกโอ้ดราม่าตั้งแต่อยู่วงการมา30กว่าปีเนาะอันเนี้ยถามว่าเป็นดราม่าที่สุดค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นดราม่าชีวิตคู่หรืออะไรใดๆทุกอย่างมันจะปรับเปลี่ยนไปได้เองตามเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่ดราม่าอันเนี้ยของเราเนี่ยซึ่งเขาเคยเขียนมาไว้ว่าโอ้โหเราจะต้องแบบเราจะสวยนะแล้วจะสวยกับเราไปถึงแบบตลอดชีวิตของเราไอ้ประโยคเนี้ยใช่ค่ะมันติดไปกับเราตลอดชีวิตเหมือนกันซึ่งมันก็ต้องอาจจะต้องมีการแก้ไขอีกแต่ก็ไม่รู้อีกว่ามันจะต้องอะไรยังไงแต่น่าจะจบกันได้ดีไหมคะแบบว่าไปทางสมมติแก้ไขให้แล้วก็แบบไม่ติดใจกันแก้ไขให้แล้วไม่ค่ะไม่กลับไปแน่นอนค่ะถ้าแก้ก็คงไม่แก้ที่นี้เพราะว่าเราไม่เชื่อใจแล้วเราไม่มั่นใจแล้วอุ้ยไปรู้จากไหนใช่ใช่ค่ะมันจริงมันไม่ขึ้นเหรอคะพี่มันไม่ขึ้นเจ็บตัวสี่ด้วยใช่ถ้าทุกคนถามพี่ต้อมว่าเข็ดไหมคะกับการแบบนี้เลยเข็ดนะเข็ดกับการที่เหมือนแบบคุยอะไรแล้วมันเหมือนแบบไม่ลงตัวมากกว่าอะไรเงี้ยก็แต่จริงๆถามว่าไม่ลงตัวมันก็ลงตัวนะแต่เราก็เลยไม่เข้าใจว่าโดยสัญญาทั่วไปหรืออะไรใดๆที่คนอื่นเขาทำทำไมทุกอย่างเขาลงตัวหมดแต่ทำไมที่นี่เหมือนแบบเอ๊ะคุยไม่รู้เรื่องกันหรือยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคำก็อ้างแต่สัญญาจริงๆแล้วคนทำสัญญาเนี่ยมันต้องมีกัน2ฉบับใช่ไหมคนละฉบับแต่ถ้าสัญญามันไม่เหมือนกันก็หมายความว่าเราคงทำกันคนละฉบับอันนั้นก็เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาให้เรารอระยะเวลาว่าอีกกี่เดือนมันจะไม่ยังไงสวยนะอะไรอย่างเงี้ยหน่อยเลยที่ออกมาพูดตั้งแต่เริ่มต้นไม่เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องความสวยหรือไม่สวยถ้าเกิดว่าได้ฟังข่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นคือเราพูดเสมอว่าคลิปหรืออะไรที่เขาลงข่าวไปเนี่ยมันเร็วเกินไปก่อนเวลาอันควรจริงๆแล้วมันควรจะสวยแล้วก็มาเป็นแบบ before after ไม่ใช่แบบโหคุณลงเร็วจนเกินไปลงตอนที่เรายังไม่มีสติสัมปชัญญะครบนอนตายเป็นผักอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ควรลงไหมมันติดตรงนี้มันติดตรงนี้ภาพลักษณ์เราเสียแล้วก็เอาง่ายๆอย่างที่พี่บอกอะอย่างเราเซิร์ชชื่อว่ารัชนีกรพรรณมณีไปอะมันไม่มีแล้วนะรูปสวยๆที่คือรัชนีกรที่เราสร้างมา30กว่าปีอย่างเงี้ยมันหมดแล้วมันคือรูปของใครก็ไม่รู้แล้วก็เอาไปเปรียบเทียบเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นให้มันเกิดประเด็นให้มันเป็นสาเหตุซึ่งตัวเราเองไม่ได้มีปัญหากับน้องคนนั้นไม่เคยมีประเด็นอะไรกับน้องคนนั้นแต่ตอนนี้น้องคนนั้นลุกขึ้นมามีประเด็นกับเราซึ่งเราเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรกันคุณไม่ได้มีอะไรกับเราเลยคนที่มีอะไรกับเราควรต้องคุยกับเราด้วยซ้ำแต่ไม่คุยหวังไปเลยเนาะมันรู้สึกว่ามันจะว่าผิดหวังก็ใช่มันเสียใจและน้อยใจมากกว่านะกับการที่แบบคนเราไม่เคยเขาไม่เคยรู้ความจริงเลยว่าอะไรมันคืออะไรฟังความแล้วก็ไปตีเอาเป็นโจทย์อะไรที่แบบ
มันใหญ่โตจนเฮ้ยมันไปกันใหญ่แล้วจากที่พูดเรื่องจริงแค่นิดเดียวเอาอย่างนี้ดีกว่าแค่นิดเดียวแต่ทุกคนมันไปตีความกันแบบหมดแล้วเขาก็เอาเป็นว่าอาจจะพูดประโยคที่ให้คนอื่นตีความไปในแง่นั้นด้วยแต่ไม่มีใครเลยที่คิดว่าอยากจะฟังจากเราจริงๆหรือว่าใช้ความคิดวิเคราะห์หรือแยกแยะจริงๆว่ามันคืออะไรจากโอเคที่เราเคยเห็นโอเคภาพที่มันออกไปตอนต้นว่าเออมันเป็นอย่างงี้ๆนะเราก็เออช่างมันเถอะคนคงไม่ได้เชื่อขนาดนั้นถูกไหมเพราะว่าแฟนละครคงจะเห็นบ้างว่าหน้าจริงๆที่เราผ่านมาเนี่ยที่เราออนในทีวีเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคืองักอย่างที่เราเห็นในภาพจริงๆที่มันมีกรามใหญ่ๆมีฝ้ามีกะมีห้อยลงมาอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราก็คิดว่าเออคนเขาหลายๆคนไปดูก็คงจะคิดได้วิเคราะห์ได้ว่าเออมันจริงมันเท็จแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่กลับกลายเป็นแบบเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่มันน่ากลัวแบบถึงขั้นว่าแบบตอนแรกบ้างรักษาไม่ใช่รักษา30บาทนะหรือว่าไม่ใช่อะไรนะรักษาให้ฟรีแล้วยังจะมาเรื่องเยอะเรื่องมากอะไรอีกอะไรเงี้ยอันนี้อยากจะพูดเป็นประเด็นเลยไหนๆก็ถามพี่แล้วเนาะได้พูดแล้วก็ไอ้ที่พูดมาเป็นประเด็นว่าเออทำไมไม่ทำตามสัญญารีวิวนู่นนี่นั่นสัญญาตอนที่เซ็นเอาไว้คือสัญญาพรีเซนเตอร์ซึ่งไม่ใช่สัญญารีวิวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเป็นพรีเซนเตอร์ตัวเขาเองก็รู้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นดารารุ่นไหนใดๆก็แล้วแต่ราคาพรีเซนเตอร์มันไม่มีหรอกค่ะหมื่นแสนแล้วยังจะมาพูดเหมือนประมาณว่าแบบอุ๊ยเป็นหมื่นเป็นแสนอุ๊ยแปลว่ามันต้องมากกว่านั้นใช่ค่ะตัวเขาเองก็รู้ว่ามันต้องมากกว่านั้นเพราะตัวเขาเองเราก็เคยเรียกไปแต่เขาบอกว่าประมาณขอความช่วยเหลือได้ไหมว่าให้ช่วยหน่อยว่าเออมันมีปัญหานะไม่ได้หนุดหนีนั่นเราก็เออเราก็ช่วยไปจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่จากแค่ทำฟรีเขาต้องให้เงินเราด้วยถูกต้องไหมคะในราคาพรีเซนเตอร์อืมแต่กลับกลายเป็นอย่างที่พี่บอกว่าทุกอย่างมันพูดมาแค่นิดเดียวแล้วคนไม่ได้รู้ความจริงอ่ะทุกคนตีความหมายหรือว่าคำใดๆที่มันโยนมาหาเราซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบถามว่าน้อยใจไหมโคตระน้อยใจมากทางแก้ไขแล้วพี่ทางแก้ไขเหรอพี่ว่านะตอนนี้พี่ยังบอกไม่ถูกว่ามันควรจะแก้ไขยังไงมันเลยมาแบบมันเลยมาเกินไปแล้วนะตอนนั้นที่แบบมีข่าวที่เราออกไปพูดคือเราแค่ต้องการคำว่าขอโทษแล้วก็ลบคลิปบางคลิปที่มันไม่สมควรออกไปแต่นะตอนนี้ทุกอย่างก็ยังเป็นปกติอยู่แล้วก็มีคนมาบอกให้ฟังว่าโอ้โหคนเข้าไปดูกันถึงแบบ5ล้าน6ล้านคนซึ่งเราคิดว่า5ล้าน6ล้านคนเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีการบอกต่อใช่ไหมอันนี้มันคือเป็นอะไรที่มวลชนรู้นะไม่ใช่แค่คน2คนนี่คือคนทุกคนหลายๆคนรู้5ล้านคนบอกต่อไปอีก5คนบอกต่อไปอีก5คนบอกต่อไปอีก5คนอีฉันอยู่ตรงไหนถามหน่อยว่าคุณพูดกันเป็นเรื่องสนุกปากคุณบอกว่าไม่เห็นเขาเสียอะไรเนี่ยแหละคือความเสื่อมเสียที่มันเกิดขึ้นมาจากที่เราเคยสร้างชื่อเสียงประมาณ30กว่าปีมันหมดแล้วเพราะแค่งานครั้งเนี้ยถามว่าเข็ดไหมต้องถามทุกคนดีกว่าว่าแม่ควรจะเข็ดไหมคือต้องแบบมีคลินิกคนอื่นยื่นข้อเสนอเออช่วยแก้นะช่วยอะไรแบบนี้นะมันเป็นช่วงที่แบบหรือว่าไม่ก่อนไว้ก่อนขอรักษาหัวก่อนเนาะต้องรักษาเพิ่มเหรอคะนอกจากมันไม่ขึ้นด้วยมันก็คงต้องรักษาแล้วค่ะก็อย่างที่ว่าดารามันขายรูปร่างหน้าตาเนาะหัวมีแผลเนี่ยมันก็คือปัญหาของชีวิตแหละก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวก็ต้องรอเวลาค่ะก็คงต้องเช็คตามระยะของเวลาของเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คงต้องรอแผลเข้าที่รอให้แผลเป็นมันอะไรแบบใดก่อนอะไรเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้พี่ต้อมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะ